ความงามความดีและความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยให้ใจเริ่มรกสิ่งรอบตัวจึงเริ่มรกความงามจึงถูกบดบังเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเริ่มขุ่นมัวแสงสว่างแห่งจิตเดิมแท้จึงเริ่มสลัวความดีจึงถูกยับยั้งการปรากฏเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเป็นหนึ่งเดียวบิดเบี้ยวจากปัจจุบันขณะความจริงจึงไม่อาจสะท้อนความดีและความงามได้เต็มพร้อมคุณค่าของความเป็นมนุษย์คือการฝึกให้ถึงพร้อมด้วยความดีความงามและความจริงเริ่มสังเกตจากคำที่พูดกระเป๋าที่ใช้รถที่ขับห้องที่นอนเพื่อนที่คบวิถีที่เป็นอยู่หากเริ่มรกให้พึงระวังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวัน